ก็น่าจะประมาณ 40-50 แล้วอ่ะทำไมคนเราคนอายุมากเข้ามาทำงานที่นี่ผมว่าพี่คงไปบำรุงสายตานะครับมีอะไรผิดหรอแก่ขนาดนี้แล้วแทนที่จะอยู่บ้านให้ลูกหลานคนเลี้ยงเชื่อว่าพี่เขาอ่ะคนพักได้แล้วนะไม่เข้าใจบริษัทตะแบงจ้างอยู่คำก็แก่สองคำก็แก่แกไม่คิดว่าต่อไปแกจะแก่บ้างเหรอสวัสดีค่ะพี่น้องคอยพาพนักงานใหม่มาแนะนำค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเดี๋ยวอามจะมาทำงานเป็นเซลล์กับเรานะคะฝากเนื้อฝากตัวกันนะครับป้าเรียกว่าพี่ก็พอนี่ชื่อพี่น้องเป็นเซลล์เหมือนกันอ๋อครับพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นนะข้างๆกันพี่หน่องคะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่หน่องคะปุ้ยบอกพี่แล้วไงว่าอย่าลืมตรวจงานก่อนส่งทีหลังอ่ะส่งให้ปุ้ยก่อนสิคะเนี่ยงานไปถึงลูกค้าแล้วเขารู้หมดว่าเราได้กำไรเท่าไหร่ขอโทษจริงๆค่ะอย่าให้ผิดอีกนะคะพี่งั้นพี่ไปคุยกับฉันที่ห้องหน่อยพลอยนี่พี่หน่องพลอยอายุเท่าไหร่หรอก็น่าจะประมาณ 40-50 แล้วอ่ะทำไมคนเราคนอายุมากเข้ามาทำงานที่นี่มันจะไม่ช้ากว่าคนอื่นหรอไม่หรอกเขาก็ทำงานเป็นอยู่ทำงานดีด้วยนะแต่เมื่อกี้หัวหน้าเขายังเข้ามาบ่นอยู่เลยนะก็ตามวัยแหละอายุเขาเยอะแล้วสายตาไม่ค่อยดีทำงานนะตกใจหมดทำไมพี่มาเช้าจังครับพี่มาเช้าทุกวันแหละครับจะผ่านโปรแล้วนี่เรียนรู้งานไวนะเราก็พอจะมีประสบการณ์จากที่เก่าบ้างครับถ้างานมีปัญหาตรงไหนบอกพี่ได้เลยนะหมอครับของตัวเองยังทำผิดอยู่เลยทำเป็นมาสอนอามแล้วหลังเนี่ยพี่เห็นมาทำงานสายบ่อยนะมีแค่วันนี้แหละที่มาทำงานก่อนหัวหน้าทีหลังก็อย่ามาสายบ่อยๆนะครับว่าแต่พี่เหอะนอนนี่หรือเปล่าเนี่ยไหนบอกว่าบ้านอยู่บางแคมาไวกับนอนนี่เนี่ยพี่ก็ทำบ่อยจนติดเป็นนิสัยน่ะพี่น้องคะขอคุยด้วยหน่อยค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่ไม่ไหวแล้วทำไมไม่บอกปุ้ยอ่ะพี่ทำแบบนี้ทำให้งานคนอื่นเขาช้าไปด้วยนะงานนี้พี่เคยถามปุ้ยไปแล้วพี่กลัวจะโดนว่าถ้าถามซ้ำอีกรอบถ้าจำไม่ได้อ่ะถามได้ค่ะพี่ยิ่งพี่ปล่อยแบบนี้มันยิ่งทำให้งานเสียค่ะขอโทษด้วยค่ะแก่ขนาดนี้แล้วแทนที่จะอยู่บ้านให้ลูกหลานเขาเลี้ยงว่าใครแก่นะแกว่าฉันเหรอพูดว่าแก่ให้เขาได้ยินได้ไงอย่ามาว่าฉันแก่นะฉันไม่ได้แก่ฉันแค่เกิดก่อนจะว่าอะไรแกก็ได้แต่อย่าพูดว่าแก่แกไม่ยอมทำไมอ่ะก็มันเรื่องจริงนี่หว่าไม่รู้จักยอมรับมันก็ใช่แต่ไม่เห็นจะต้องไปพูดแบบนั้นเลยมันจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะสาวสวยเซ็กซี่เงี้ยหรอจะพูดอะไรก็พูดเถอะแต่อย่าให้แกได้ยินก็พอแกไม่ยอมรับว่าแก่ดิผมว่าพี่คงไปบำรุงสายตานะครับมีอะไรผิดหรอพี่ก็ไม่เห็นมันมีอะไรผิดนี่ก็ไซส์มันผิดนี่พี่ไม่ดูเลยเหรอสั่งผลิตไปแล้วด้วยขอโทษทีสายตาพี่ไม่ดีจริงๆเนี่ยก็ทำงานแบบเนี้ยอยู่มาจนป่านนี้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แจ้งทางโรงงานให้นะ
มันก็ต้องอย่างนั้นสิครับก็พี่เป็นคนทำผิดเองนี่เดี๋ยววันนี้ปุ้ยไปส่งนะคะแวะกินข้าวกันหน่อยไหมได้ค่ะสองคนเขาก็เป็นแบบนี้แหละเวลางานเขาก็จริงจังแต่พอนอกเวลาเขาก็เคารพกันเชื่อว่าพี่เขาอ่ะคนพักได้แล้วนะไม่เข้าใจบริษัทแบงจ้างอยู่เขาไม่มีลูกไม่มีหลานหรือไงแก่ขนาดนี้แล้วคนหยุดทำงานได้ละไม่มีหรอกเขาอยู่คนเดียวพี่หน่องเขาเคยมีแฟนทำงานเป็น messenger ที่นี่แหละแต่แฟนเขาเสียไปแล้วอ่ะรถชนวันหลังอ่ะอามก็จะเย็นๆกับพี่เขาหน่อยอย่าไปดูเขามากแต่ถ้างานมันยังติดขัดมันก็น่าบ่นอยู่ดีแหละถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นภาระไม่น่ามาถ่วงคนอื่นเขานะแต่บางทีมันก็เกินไปหรือเปล่าคุยกับเขาดีๆก็ได้อ่ะอามลูกค้าเจ้าเนี้ยของอามนะแต่ได้ขอบเจ้าใหญ่อ่ะงานนั้นก็ของฉันไม่ใช่หรออ๋อรายนั้นพี่หน่องเขาจะเป็นคนคุยให้นะนั่นรายใหญ่เลยนะพี่หน่องเขาจะทำได้เหรอพี่เขาทำได้ให้เขาทำไปเถอะรายเนี้ยลูกค้าสำคัญลูกค้าคนสำคัญแต่ให้คนแก่ไปคุยเนี่ยนะอามแกว่าฉันแก่อีกแล้วนะก็มันจริงรายใหญ่ขนาดนั้นอ่ะพี่จะทำได้เหรอรอบก่อนก็แย่งผมไปทีนึงนะนี่คิดจะใช้ความอาวุโสแย่งงานผมไปใช่ไหมอามจะเย็นๆก่อนลูกค้ารายนี้สำคัญจริงๆนะมีอะไรกันคะทำไมเสียงดังกันขนาดนี้ทำไมลูกค้าแดนขอบถึงให้พี่เขาดูแลครับลูกค้าเจ้านี้พี่หน่องเขาเป็นคนดูแลมาตลอดเธอมีปัญหาอะไรอามผมไม่ชอบระบบแบบนี้งานดีๆก็ให้ผู้อาวุโสหมดแล้วก็เหลืองานเลี้ยงผมทุกทีฉันดูแลเจ้านี้มาตลอดเธอมีปัญหาอะไรอย่างพี่นี่นะทำได้ทุกวันนี้ยังมองเล่นเจ็ดจะเล่นหนึ่งสลับกันอยู่เลยอามแก่ขนาดเนี้ยกลับบ้านไปนั่งสมาธิแล้วเลิกทำงานดีกว่าคำก็แก่สองคำก็แก่แก่ไม่คิดว่าต่อไปแกจะแก่บ้างเหรอแล้วทำไมไม่ให้ผมแสดงศักยภาพบ้างล่ะงานที่ใหญ่ก็ให้ป้าเขาทำหมดอามอามก่อนอื่นอ่ะฉันว่าเธอต้องพูดจาให้ดีกว่านี้หน่อยนะไปเรียกพี่เขาแบบนั้นอ่ะฉันว่ามันดูไม่ดีเลยที่ผ่านมาพวกเราได้เห็นแล้วว่าเธอมีความสามารถเธอเป็นคนทำงานดีขยันและเต็มที่แต่ลูกค้ารายนี้รายใหญ่นะครับทำไมถึงให้พี่เขาทำถ้าอามเขาอยากทำให้เขาไปก็ได้นะคะค่าความเจ้าเนี้ยสูงมากคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าถ้าอามสามารถทำให้ลูกค้าซื้อของเราเพิ่มได้ก็ให้อามไปดีกว่าค่ะเอาอย่างนั้นเหรอคะโอเคอามงั้นฉันจะยกลูกค้ารายนี้ให้เธอแต่เธอต้องปิดดิวให้ได้นะตกลงไหมตกลงครับผมเคยได้รับข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ดีสุดแล้วนะครับคุณกายได้แค่นี้ผมไม่เอานะแล้วเซลล์พี่หน่องไปไหนอ่ะผมว่าคุยกับเขาง่ายกว่าคุยกับคุณนะผมไม่เอาปิดดิวไม่ได้แล้วสิบอกแล้วลูกค้ารายเนี้ยดิวยากคุยก็ยากเขาไม่รับฟังอะไรเลยฉันก็ให้เขาได้แค่นี้ปะวะไม่งั้นฉันก็ไม่ได้อะไรแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมไม่มีครับลูกค้ารายเนี้ยต้องหมั่นเข้าหาบ่อยๆมีของติดไม้ติดมือไปบ้างนะเขาจะได้ใจอ่อนส่วนเรื่องข้อเสนอเราสามารถออฟเฟอร์ให้มากกว่านี้ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้ในเมลนะติดอะไรตรงไหนถามพี่ได้ตลอดนะส่วนรถอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่ไปในรอบใบสั่งนั้นเราสามารถยื่นออฟเฟอร์ให้เขาได้ว่ารอบใบสั่งหน้าจะมีส่วนลดพิเศษให้ถ้ายอดในรอบนี้ถึงจะดึงดูดให้เขากลับมาสั่งซื้อซ้ำได้อ๋อผมลืมตรงนี้ไปเลยลองกลับไปคุยกับลูกค้าใหม่นะคิดว่าเขาน่าจะรับข้อเสนอนี้ขอบคุณนะครับพี่แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้เคยว่าพี่ไว้พี่ไม่โกรธหรอกเพราะสุดท้ายยังไงอ่ะอามก็ต้องมาทำตรงนี้แทนพี่อยู่แล้วพี่หมายถึงอะไรครับเออนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูส่วนของดีลเลอร์นะเผื่อเราจะไปเสนอลูกค้ารายใหญ่ได้พี่นี่เก่งจังเลยนะครับผมคิดว่าคนอายุเยอะขนาดนี้แล้วเขาจะทำตรงนี้ไม่ได้ฉันจะเคืองก็ตรงที่แกว่าฉันอายุเยอะเนี่ยแหละก่อนฉันจะอายุเท่านี้ฉันก็เคย25มาก่อนนะมาๆๆ มาดูตรงนี้เดี๋ยวจะสอนต่อละพลอยฉันไปคุยกับลูกค้ามาใหม่แล้วนะขอรับข้อเสนอฉันด้วยไปพบพี่หน่องเลยดีใจด้วยนะพลอยหาวันจัดเลี้ยงให้หน่อยนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงส่งพี่หน่องกันได้ค่ะถึงเวลาแล้วสินะเลี้ยงส่งอะไรกันนะครับพี่หน่องจะไปไหนก็ตอนเนี้ยมีเธอแล้วพี่หน่องเขาเลยจะวางมือฮะหัวหน้าจะไล่พี่หน่องออกเหรอครับเปล่าพี่หน่องอ่ะเขาแจ้งลาออกไปตั้งนานแล้วจะวางมือแล้วจริงๆเหรอคะพี่หน่องค่ะพี่รู้ตัวดีอายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงฉันทราบนะคะถึงปัญหานี้ฉันอาจจะมีบ่นพี่ไปบ้างแต่ฉันไม่ได้อยากให้พี่ลาออกเลยพี่ทราบค่ะคุณปุ้ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองพี่ไม่เคยถือโทษโกรธสักครั้งเสียดายจังเลยค่ะถ้าบริษัทไม่มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีอย่างพี่อีกคนเก่งไม่อยู่ทุกที่ค่ะพี่เชื่อว่าบริษัทของเราจะสามารถหาพนักงานเก่งได้อีกได้ค่ะงั้นปุ้ยจะหาพนักงานใหม่นะคะถ้าถึงตอนนั้นปุ้ยได้พนักงานที่มีความสามารถมากพอแล้วพี่หน่องค่อยตัดสินใจอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าพี่อยากอยู่ต่อปุ้ยไม่มีปัญหาเลยค่ะถือว่าได้คนมาช่วยพี่อีกแรงนึงขอบคุณมากนะคะคุณปุ้ยพี่น้องอ่ะเขาอยากหาคนมาทำงานตรงนี้แทนแล้วก็ได้อามานี่แหละแล้วทำไมไม่เคยมีใครบอกผมอ่ะว่าผมต้องมาทำแทนที่พี่เขาพี่เขาอ่ะอยากให้เราเรียนรู้งานโดยการได้ทำงานจริงๆและได้ใช้ความคิดของตัวเองมากกว่าการโดนชี้นำพี่น้องอ่ะเขาเป็นคนเลือกอามเองเลยนะเขารู้จักใบสมัครเป็น10คนเลยแต่ดูเขาอ่ะจะภูมิใจนะว่าคนที่เขาเลือกมาเก่งสมใจเลยขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้งานมากขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยที่ก้าวร้าวฉันไม่ถือสาหรอกแล้วก็ดีใจด้วยนะที่เธอทำได้ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไปมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และก็อดทนหัวหน้าฝากของมาให้ด้วยนะคะพี่น้องขอบใจนะไว้พี่จะทักไปขอบคุณปุ้ยเองเป็นไงบ้างครับพี่อยู่บ้านเหงาไหมก็มีบ้างนะแต่รู้สึกว่าร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แต่ที่ทำงานเหงามากเลยนะครับพี่ไม่มีพี่อะน้าพลอยแล้วเรื่องงานล่ะเป็นยังไงบ้างราบรื่นดีไหมช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยครับปวดหลังนี่ไงแก่แล้ว ยัง